โอเคนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าไหลติดเรื้อรังเราก็นวดพื้นฐานบ่าสัญญาณไหล1ถึง5แต่มีเทคนิคที่เพิ่มเติมคือขยื่นหัวไหลต่างกันนิดนึงถูกไหมฮะส่วนถ้าเป็นเรื้อรังนี่ต้องใช้ความร้อนหรือความเย็นความร้อนไม่ว่าจะลูกประคบกระเป๋าน้ำร้อนหรืออะไรก็ว่าไปแล้วที่สำคัญต้องมีเทคนิคการรื้อสีดัดตนให้สอนท่าบริหารเพิ่มองศาหัวไหล่นะตอนนึงก็จะว่าเพิ่มต่อไปไม่ใช่มีแค่นี้นะถ้าปฏิบัติจริงๆแล้วจะต้องมีมากกว่านี้นะอาหารการกินการออกกำลังกายการใช้ทั้งหมดนะครับต่อไปเป็นโรคข้อเท้าแพลงด้านหน้าและด้านข้างนะครับข้อเท้าแพลงคืออะไรคือเอ็นที่ยึดข้อเท้ามันถูกยืดหรือถูกฉีกขาดเช่นเดินใส่ส้นสูงแล้วพลิกนะฮะอันนี้จะเป็นเอ็นแล้วบางทีถ้าเป็นใหม่ๆเป็นไงฮะบวมเลยเนาะบวมฉึ่งเลยบางทีเห็นบวมฉึ่งไปนวดเลยได้ไหมไม่ได้ต้องใช้ความเย็นประคบใช้หลักการรักษาปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เรียกว่า RISE จำได้ไหม RISE R ตัวแรกก็คือ rest พักก่อนต้องพักการใช้งานไหมหนึ่งการพักใช้งานสองไอก็คือไอซ์น้ำแข็งต้องใช้ความเย็นประคบนะขั้นตอนที่2 3ต้องใช้พันผ้าคอมเพรสพันผ้าเอาไว้หรือรัดเอาไว้เพื่อให้มันกระชับลดการบวมอันที่4ก็คือยกให้สูงอิลิเวตนะฮะคือยกให้สูงถ้าเป็นที่ข้อเท้านี่ให้ยกให้สูงกว่าขาหนีบเพื่อให้น้ำเหลืองหรือเลือดมันไหลกลับนะขั้นตอนในนี้คุณสามเนี่ยถ้าเจอต้องทำตรงนี้ก่อนช่วงเฉียบพันนะอันที่หนึ่งก็คือเรสก็คือพักการใช้งานตรงส่วนนั้นอย่าไปเดินลงน้ำหนักอย่าไปเดินมากอะไรเงี้ยถูกไหมเพื่อให้ร่างกายมันซ่อมอันที่สองคือต้องทำอะไรครับมันบวมแรงร้อนอยู่โอ้ ประคบเย็นนะฮะใช้ไอซ์ใช้น้ำแข็งถ้าไม่มีแผ่นแพ็คฮอตไอโคแพ็คเราก็ใช้น้ำแข็งห่อผ้าประครบหลายเคสที่มาเนี่ยอาจารย์ต้องใช้น้ำแข็งที่มาหูอักเสบมากเลยแตะไม่ได้เลยพอแตะเจ็บพวกนี้ไม่ต้องไปนวดหรอกน้ำแข็งประครบสักพักนึงประครบพบเดี๋ยวเดินดีขึ้นเองแล้วยุบเร็วเลยนะครับแล้วพอตอนก็หายยุบบวมอะไรเราค่อยๆนวดเบาๆไปก่อนนวดจากเบาไปหาหนักค่อยๆเพิ่มองศาเพิ่มดีกรีไปนะไม่ใช่มาถึงอัดเลยเดี้ยงนะครับอันที่3ก็คือคอมเพรสก็คือกดหรือเอาผ้าพันอันที่4ก็คือยกให้สูงกว่าระดับอย่างถ้าเป็นที่ขาก็สูงกว่าขาหนีบถ้าเป็นที่แขนก็สูงกว่ารักแร้สูงกว่าหัวใจให้มันไหลกลับที่รักแร้เพราะพวกนี้มันเป็นเลือดน้ำเหลืองที่มันไปข้างถูกไหมในหลักการที่เรายกสูงมันจะไหลกลับเองมันจะเป็นการลดความบวมโดยธรรมชาติใช้หลักตรงนี้ก่อนนี่ละจริงๆแล้วการข้อเท้าแพลงก็มีหลายระดับระดับ2นี่ก็เป็นระดับที่มีอาการอาจจะมีการบวมเล็กน้อยนะครับมันมีระดับ1นี่เล็กน้อยไม่มีอะไรคือเจ็บต้องเดินต้องอะไรถึงจะเจ็บหรือลงน้ำหนักถึงจะเจ็บแต่ไม่บวมแดงร้อนแต่ระดับ2นี่ก็คือความรุนแรงขึ้นมาระดับปานกลางมีการกดเจ็บตรงนั้นนะครับนะวิธีเทสเราทำไงครับเราก็จับบิดข้อเท้าดูหรือดูที่บริเวณข้อเท้าด้านข้างนะฮะมันเป็นไงบวมไหมกดเจ็บไหมแล้วจับบิดดูซิเจ็บไหมถ้าเจ็บนะฮะหรือบางคนโอ้ยแรงเลยนะครับก็ต้องดูด้วยพื้นฐานนวดพื้นฐานขาการรักษาก็ต้องนวดพื้นฐานขาเปิดลมเพราะเป็นไงส่งเลือดไปเลี้ยงที่ข้อเท้าแล้วก็กดเน้นข้อเท้าสัญญาณอะไรสัญญาณข้อเท้าจำได้ไหมที่เราใช้เข่าดันที่เราใช้เข่าพอปล่อยแล้วก็ร้อนวูบลงไปเห็นไหมพื้นฐานขาเปิดลมแล้วเน้นที่ข้อเท้าก็คือสัญญาณข้อเท้านั่นเองคือสัญญาณข้อเท้าต่องั้นทำอะไรครับในกรณีที่มีกระดูกเคลื่อนอาจจะมีการผลักกระดูกเข้าที่เดี๋ยวว่าจะสอนในภาคปฏิบัตินะครับว่าเราผลักกระดูกเข้าที่อย่างไรในกรณีที่อาจจะมีกระดูกมันขยับขยื่นอยู่นะครับมีการผลักกระดูกเข้าที่ด้วยบางคนมันขัดบางคนมันซ้นกระดูกมันเลื่อนออกมาได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เราก็ต้องนวดพื้นฐานขาด้านนอก
แล้วก็นวดเน้นนวดสัญญาณ 1-5 ของขาด้านนอกอาจารย์ไปได้เร็วได้เพราะเราเรียนพื้นฐานสัญญาณแล้วนะครับถ้าไม่เรียนพื้นฐานสัญญาณพูดตรงนี้ก็จะงงพื้นฐานขาด้านนอกนะครับแล้วก็เน้นสัญญาณ1สัญญาณ5เน้นสัญญาณ5เพราะสัญญาณ5ส่งอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงแนวไหนครับสัญญาณ5ขาด้านนอกสันหน้าแข้งด้านส่วนที่โป่งที่สุดน่องโป่งที่สุดใช่ไหมกดตรงนั้นก็จะแล่นไปที่ข้อเท้านะส่งก็เลือดลมส่งความร้อนไปเลี้ยงสัญญาณความร้อนไปเลี้ยงที่ข้อเท้าเน้นสัญญาณ5ทำอะไรต่ออีกครับนวดสัญญาณขาด้านนอกแล้วน่าจะนวดอะไรได้อีกนึกดินวดอะไรอีกนอกก็ต้องมาในก็ต้องสัญญาณขาต้องนวดพื้นฐานขาด้านในของขาด้านนั้นถูกไหมไม่ใช่ไปนวดขาอีกข้างนะนวดของขาด้านในของข้างนั้นนะก็นวดพื้นฐานมาก่อนนะครับพื้นฐานแล้วก็ไล่สัญญาณ 1-5 เลยนะครับเพื่อส่งเลือดมาเลี้ยงด้านล่างทั้งหมดแล้วก็ไปเน้นที่สัญญาณไหนครับสัญญาณ5ตรงตะตุ่มด้านในใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะมันเจ็บตรงไหนใกล้ตรงไหนแล้วก็เน้นสัญญาณใกล้ตรงนั้นนั่นแหละง่ายๆนั่นก็ไม่ต้องถึงอุ้ยท่องจำอะไรมากเราก็นึกไอ้อะไรที่มันเกี่ยวข้องเส้นไหนที่มันเกี่ยวข้องกับข้อเท้ามั่งเออเราใช้เส้นเอานะพื้นฐานขาเปิดลมเนี่ยต้องนวดแน่เสร็จแล้วขาด้านนอกขาด้านในเน้นสัญญาณไหนก็ต้องสัญญาณที่มันอยู่ใกล้ๆข้อเท้าจำง่ายไหมเห็นไหมอันนี้คือหลักในการนวดเราก็อธิบายขั้น1ขั้น2ไปนะครับขั้น1ขั้น2นวดอะไรแล้วก็กรณีคัดเส้นเคยสอนให้เคยบอกไว้ทีแล้วว่าคัดเส้นในกรณีประตูลมจมคือเป็นไงก็คือให้จับสัญญาณที่ประจรแล้วมันเป็นไงเต้นไหมไม่เต้นหรืออ่อนเพราะฉะนั้นเราก็ใช้นิ้วเป็นไงครับคัดเส้นแล้วก็จับดูใหม่มันจะลอยขึ้นมามันก็จะชัดขึ้นเพราะเส้นเลือดตรงนี้จะเป็นเส้นเลือดที่วิ่งไปเลี้ยงข้อเท้าเลี้ยงเอ็นถ้ามันเดินมันติดขัดมันก็ทำให้การหายช้างั้นคุณต้องใช้เทคนิคตรงนี้เพิ่มไปด้วยนะฮะต่อไปเป็นโรคปวดส้นเท้าหรือลมปลายปัทคาส้นเท้าหรือชาวบ้านเรียกว่าอะไรครับรองช้ำนะอาการรองช้ำเป็นไงปวดตอนไหนตอนเดินอาการเด่นชัดคือตอนเช้าตื่นขึ้นมาก้าวแรกใช่ไหมจะปวดมากบางทีเดินไม่ได้ต้องพักหนึ่งหรือต้องเดินขยักไปสักพักหนึ่งก่อนเข้าอิงชัวใช่ไหมหรือนั่งพักนานๆพอจะเริ่มใหม่อ่ะมีปัญหาตลอดถูกไหมอันนี้ลองช้ำสาเหตุเกิดจากอะไรมักจะเกิดจาก1น้ำหนักตัวเยอะ2เดินพื้นเดินเยอะแล้วบางทีที่อาจารย์เจอก็คือเดินพื้นปูนแล้วไม่ใส่รองเท้านี่แหละเพราะว่าปูนเนี่ยมันแข็งน้ำหนักเราลงไปเท่าไหร่มันสะท้อนขึ้นเท่านั้นไอเอ็นที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าหรือกล้ามเนื้อหรือเยื่อหุ้มอะไรต่างๆที่อยู่ใต้ฝ่าเท้ามันก็ถูกกระแทกอยู่จากน้ำหนักตัวเรามันจะไปเหลือเหรอมันก็อักเสบอาจารย์คนไม่ได้เป็นที่ส้นแต่ก็ปวดช่วงหน้าเท้ามันเป็นโครงสร้างกระดูกบางทีโครงกระดูกข้อกระดูกเท้าเราเนี่ยบางคนแอนอย่างนี้แล้วไปแอนตรงนี้มากด้านหน้ามากเวลาเดินเนี่ยน้ำหนักมันลงตรงนี้มันขึ้นอยู่กับโครงสร้างก็อย่างที่บอกไงเกิดจากโครงสร้างเท้าเขาคือบางคนเท้าแบนอย่างอาจารย์คนเท้าแบนเนี่ยแบนแต่น้ำหนักมันก็จะลงไปหมดแต่บางคนเท้าปุกเขาเรียกเท้าปุกเท้าปุกมันจะโค้งอย่างนี้โค้งสูงน้ำหนักมันจะมาลงด้านหน้าเพราะงั้นก็จะเจ็บด้านหน้าถูกไหมมันแล้วแต่ไงคุณไปดูสังเกตรองเท้าคุณจะแหว่งตรงไหนยุบตรงไหนเดี๋ยวนี้มันมีวิชาที่ว่าได้เรื่องบางทีเราปวดหลังปวดคอปวดอะไรเนี่ยแก้ที่เท้าอย่างเดียวหายละถ้าแก้ที่เท้าได้ข้างบนหายเลยปรับอะไรปรับน้ำหนักของการเดินของเราให้มันสมดุลเพราะถ้าเราเดินไม่สมดุลปั๊บเข่าก็ต้องทำงานหนักเข่าก็ต้องพยายามที่จะต่อต้านไม่ให้เพราะมันผิดแนวแรงไงสะโพกก็เป็นไงครับสะโพกก็เกิดการที่จะต้องปรับตัวตามก็ปวดสะโพกหรือหลังก็ต้องปรับตัวตามเพราะเท้ามันมีปัญหาตั้งแต่ที่เท้าแล้วก็ส่งผลขึ้นมาปวดถึงคอเลยนะพอแก้ที่เท้าได้ใส่รองเท้านุ่มๆหรืออาจเดี๋ยวนี้อาจจะมีการตัดรองเท้าเสริมด้วยซ้ำพอแก้โครงสร้างรองเท้าได้ปั๊บข้างบนหายเลยแปลกไหมนี่แหละงั้นการตรวจเราต้องมองโอเวอร์ออนมองทั้งตัวเลยตรวจทั้งหมด
ฝ่าเท้าเป็นยังไงอะไรยังไงนี่อันนี้เป็นหลักวิชาการเลยบางทีเราต้องแก้ที่เท้าคุณใส่รองเท้าเป็นไงบางทีเดินใส่รองเท้าแบนแต่แต่เลยเห็นไหมทำไมจะไม่ปวดล่ะลองแก้ที่เท้าเขาด้วยฉันฝากไว้ด้วยนะดูที่รองเท้านะดูที่รองเท้าเขาก็ได้มันแหว่งตรงไหนเขาเดินพฤติกรรมเขาเป็นอย่างไรคุณแก้ต้นเหตุแล้วจะดีขึ้นนะบางทีไม่ต้องไปนวดอะไรมากเลยเทคนิคอยู่พวกนี้เรานวดอะไรครับพื้นฐานขาเปิดลมเน้นไหนอยู่ตรงส้นเท้าก็ต้องเน้นที่ข้อเท้านะครับพื้นฐานขาเรามีสัญญาณที่ข้อเท้าต้องเปิดนะครับความร้อนก็จะลงไปที่ส่วนเท้าฝ่าเท้าขาด้านนอกต้องนวดไหมนวดเหมือนกันนอกในนะสัญญาณ1ถึงสัญญาณ5นะครับก็เน้นที่สัญญาณ5เหมือนกันแต่เทคนิคที่เพิ่มขึ้นก็คือให้นวดเน้นรอบจุดส้นเท้าด้วยเพราะเวลาเขาจะเป็นตรงส้นเท้าเราก็จะนวดรอบส้นเท้าด้วยแล้วก็กดกึ่งกลางส้นเท้าจะมีจุดเจ็บอยู่อันนั้นก็เป็นการเทคนิคที่เสริมเข้าไป ก็กดพอประมาณกดพอต้องรู้น้ำหนักแล้วก็ใช้ความร้อนการแช่น้ำอุ่นการใช้ลูกประคบนะแต่เราต้องดูการกดเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องรู้เราต้องประเมินด้วยตัวเองว่ากดระดับไหนถามว่าเจ็บเนี่ยกดได้ไหมกดได้แต่กดคือให้เขาเจ็บประมาณไม่เกิน 50% เวลากดลงไปเนี่ยถามว่าเราจะวัดความรู้สึกคนไข้ได้ยังไงเราต้องถามสมมุติเราให้บอกว่าเขาจะใช้วิธีนี้ให้สมมุติเป็นตัวเลขเช่นบอก10เนี่ยเป็นอาการปวดที่คุณทนไม่ได้นะขณะที่กดเนี่ยนะพอเขาปวดอ่ะให้เขาบอกเราว่าเขาเจ็บระดับไหนระดับ2 3หรือ5บางทีกดไป7เนี่ยแสดงเจ็บเยอะเราต้องผ่อนมั้ยผ่อนนะมันมากไปงั้นวิธีการเนี่ยคุณต้องถามเขาจารย์ไม่ได้เก่งหรอกแต่จารย์ถามเก่งจารย์ต้องสอต้องถามเขาเพราะจารย์จะไปรู้ได้ไงว่ากดเข้าไปแค่ไหนลึกแค่ไหนแต่ละคนเหมือนกันมั้ยเออไม่ใช่กดลงไปไอ้ปากก็พูดก็ถึงบอกนิ้วอยู่ไหนใจอยู่นั่นไงเพราะว่าเจอที่เจ็บมาแล้วมันกดไปผิดหลักตรงนี้มันอย่างนี้ฮะคือทฤษฎีเนี่ยอาจารย์ฟังมาคือแผนไทยเราจะใช้ทฤษฎีนี้แต่ให้ระวังคือ1เราต้องแยกให้ได้ว่าการเจ็บแบบนั้นเจ็บแบบอักเสบชนิดเฉียบพลันหรือเรื้อรังบางคนเรื้อรังต้องลงแรงแต่ถ้าบางคนเฉียบพลันเนี่ยต้องลงนุ่มลงนิ่มไม่แหลมแล้วเป็นป้านนวดแบบป้านไม่ใช่แหลมคือมันอยู่ตรงเทคนิคตรงนี้ที่พวกเราแยกได้ไหมส่วนใหญ่เราจะมักจะเข้าใจว่าต้องใช้วิธีนี้ตลอดไงเราไม่ปรับอันนี้คือศิลปะนะการนวดเป็นศิลปะเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งศาสตร์คือวิชาความรู้ที่เราสอนกันได้แต่ศิลปะของหมอนวดแต่ละคนเป็นไงไม่เหมือนกันแต่ละคนบางคนปรับได้ดีอะไรได้ดีรู้จักหนักรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาใช่ไหมอันไหนหนักควรหนักอันไหนเบาควรเบาคือนี่คือสุดยอดไม่ใช่ว่าโหเห็นเขาทำตามนั้นก็จะทำแบบนั้นตลอดไม่ใช่สุดยอดของการรักษาจริงๆมันไม่แน่นอนเลยสิ่งที่เราเรียนทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิชาแต่เราไปใช้เราต้องเอามาประยุกต์ปรับใช้แล้วสังเกตวิเคราะห์เก็บข้อมูลคนไข้คนนี้เราต้องนวดแบบไหนต้องสังเกตแต่ละคนบางทีเราจะเอาวิธีคนนี้นวดแบบคนนี้ไปนวดคนนี้ได้ไหมไม่ได้อีกเห็นไหมเราต้องปรับไหมปรับอาจารย์สอนไม่ได้เลยตรงนี้ต้องทุกคนต้องรู้จักที่จะปรับของคนไข้คนไข้บางคนนวดกับพวกเรานวดถูกกับเขาที่เราว่าเอ้ยถูกกับคนนี้เห็นไหมบางคนเขาเอ้ยต้องหมอคนนี้นะต้องหมอคนนี้แหละเพราะอะไรเพราะคนนั้นเขาปรับกันเข้าใจกันแล้วรู้ว่าคนนี้ตรงไหนคนหนักคนเบารู้ตรงนี้เหมาะน้ำหนักแค่นี้เหมาะสำหรับคนนี้ถูกไหมนี่แหละอันนี้คือจุดที่ละเอียดอ่อนนะและเป็นศิลปศาสตร์ที่ทำให้การนวดไทยเราดำรงอยู่ได้ทุกวันนี้มีความละเอียดอ่อนนะไม่ใช่ว่าเห็นตรงอย่างเดียวบางคนเห็นตรงเห็นเขานวดมายังไงกูจะทำอย่างนั้นแล้วผิดนิดหน่อยหรือผิดแนวก็ไม่ได้หาว่าผิดบางคนมีอย่างพวกเราเยอะๆบางทีเห็นคนนี้นวดทำไมไม่เหมือนชาวบ้านเขาไม่ได้เรื่องอย่างนี้ไปว่าเขาอีกก็มีนะมันไม่ได้คือความแน่นอนคือความไม่แน่นอนจำไว้สามารถประยุกต์ได้หมดนะครับบางคนรูปเบาๆยังหายเลยเห็นไหมจิตวิทยาหรือการสัมผัสนะมันมีของมันอันนี้คือการลมปลายปฐพีส้นเท้าหรือเรียกรองช้ำนะให้รู้จักโรคก่อนต่อไปเป็นกระดูกงอกเนี่ยตรงนี้อาจารย์ไม่เห็นด้วยอย่างที่บอกว่าหนังสือคือราชสำนักบอกว่า
นวดกระดูกงอกแล้วรักษาหายได้ซึ่งเป็นไปไม่ได้ถ้ากระดูกห้องนี่แสดงต้องเป็นประเภทที่เรื้อรังไหมเรื้อรังมานานขบวนการของร่างกายเวลาที่จุดไหนเจ็บนะจำไม่เลยนะมันจะมีแคลเซียมจากที่วิ่งไปในกระแสเลือดเนี่ยไปพอกตรงจุดนั้นๆทำไมเรากระดูกเสื่อมรู้ไหมบางทีเราปวดคอเรื้อรังนานๆเนี่ยผลสุดท้ายพอตอนหลังไปเอ็กซเรย์หินปูนงอกจุดไหนที่บาดเจ็บเรื้อรังร่างกายจะเอาหินปูนไปทับไปพอกไว้จำไม่เลยนั้นคนที่เป็นปวดหลังเรื้อรังหรือปวดคอเรื้อรังเดี๋ยวหน่อยหินปูนงอกเสื่อมตามมาเสื่อมเร็วกว่าปกติด้วยซ้ำบางคนนี่แหละพอรักษาไม่หายนึกก็เข้าใจบางคนไม่เข้าใจไงผลสุดท้ายพอหินปูนมันงอกแล้วมันก็จะไปแทงเอาเส้นประสาทเส้นอะไรทำให้รักษายากนั้นเราต้องรีบรักษาตั้งแต่ต้นมืออย่าให้อักเสบเรื้อรังทำไมมันอักเสบเรื้อรังทำไมไม่หายสักทีเราต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ไม่งั้นถึงหน่อยเสื่อมหมดเข่าเหมือนกันปวดเข่านานๆเข้าหรือเล่นกีฬาถูกกระทบกระเทือนนานๆเข้าหินปูนงอกนะเจอกันเยอะแยะไปหมดแล้วก็รักษายากแล้วเพราะมันกระทบต่อธาตุดินหรือปฐวีธาตุอัฐิหรือกระดูกเป็นธาตุดินนะถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับลมรักษาง่ายส่วนใหญ่ที่เป็นใหม่ๆเนี่ยเกิดจากทฤษฎีลมก่อนที่ปวดตรงนู้นปวดตรงเนี้ยที่เรานวดเนี่ยแก้ลมนะพอลมเดินดีเลือดลมเดินดีหายแต่ถ้าเป็นเรื้อรังนานๆมันเสื่อมแล้วหายไหมหายยากแล้วเพราะมันกระทบต่อธาตุดินแล้วเนื้อเยื่อมันสีโครงสร้างมันเสียเห็นไหมงั้นโรคถึงบอกว่าโรคบางโรครักษาได้โรคบางโรครักษาไม่ได้ได้แต่แค่ประคับประคองนวดเหมือนกันไหมนวดอะไรบ้างพื้นฐานขาเปิดลมเน้นข้อเท้าเหมือนกันขาด้านนอกนอกในด้วยทั้งสัญญาณ1สัญญาณ5เน้นสัญญาณอะไรดีถ้าจะเน้นสัญญาณ5เหมือนกันเพราะมันอยู่ข้างล่างสัญญาณอะไรอยู่ตรงนั้นก็เน้นตรงนั้นแหละง่ายไหมไม่ต้องจำเลยเห็นไหมไม่ต้องมานั่งท่องจำหรอกอาศัยว่าเรารู้ว่าจุดไหนมันอยู่ตรงไหนสัญญาณไหนแก้อะไรแล้วก็ต้องเน้นรอบส้นเท้าจุดกลางส้นเท้าเหมือนกับเมื่อกี้ไหมเหมือนกันเลยใช่ไหมแต่ต้องเน้นตรงนี้เขาเน้นเพิ่มเติมคือต้องประคบร้อนช่วยนะครับเพราะว่าอะไรมันอักเสบเรื้อรังแล้วก็หินปูนงอกความร้อนอาจจะเป็นตัวช่วยละลายหินปูนได้ส่วนหนึ่งแต่บางทีมันเข้าลึกไม่ถึงอาจารย์ต้องใช้อุลตราซาวด์อุลตราโซนิกซึ่งมันลึกแต่พวกเราก็ต้องใช้ความร้อนลูกกระเป๋าน้ำร้อนการแช่น้ำร้อนน้ำอุ่นนะครับจะถามว่าถ้างอกแล้วตามประสบการณ์อาจารย์แล้วไม่หายต้องผ่าตัดนะบางคนต้องผ่าตัดฮะโอ้มันต้องไปตัดหินปูนออกไงแต่ในนี้ในหนังสือเรานี่บอกว่าโรคนี้รักษาหายผมก็อยากจะเจอหมอราชสำนักเหมือนกันทีมันก็ที่ผมว่ามันไม่ตรงกันตัวนี้เจอเยอะมากนะเราเรียนในเส้นประธาน10แล้วสาเหตุเกิดจากอะไรครับเกิดจากเส้นอะไรโรคเนี้ยอีทากับปิงคลานะถ้าอีทาก็ด้านซ้ายอีทาก็จะเป็นลมอะไรลมอะไรลมจันลมจันหรือลมจันทรกลาปิงคลาแล้วลมอะไรลมลมสุริยกลานะครับนะเป็นกลางวันกับเป็นกลางคืนใช่ไหมแต่จริงแล้วลมตะกังนะจริงๆของเราเนี่ยลึกลงไปถึงขั้นเป็นแบบเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้แต่ลมตะกังของแผนปัจจุบันที่พูดหนึ่งหมายถึงว่าปวดหัวข้างเดียวนะครับมันจะต่างกันเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อคำว่าไมเกรนตลอดเพราะจริงๆแล้วคืออาจจะปวดหัวจากการแค่ลมปลายปฏิฆาตก็ได้หรืออาจจะเป็นลมตะกังตรงนี้ก็ได้นะครับปวดศีรษะบ่าเนี่ยจะเป็นส่วนที่ต้องส่งเลือดไปเลี้ยงข้างบนถูกไหมงั้นบ่ามักจะตึงไหมคนไข้มักจะเส้นบ่าตึงแข็งเพราะฉะนั้นพื้นฐานบ่าต้องใช้ตลอดนะแล้วสัญญาณที่เกี่ยวกับลมตะกังคือสัญญาณ4กับสัญญาณ5โดยเฉพาะสัญญาณ5นะลมตะกังเนี่ยสัญญาณ5ซึ่งจะขึ้นหัวถูกไหมขึ้นไปหัวเลยเน้นสัญญาณอะไรสัญญาณ5เห็นไหมคำว่าเน้นก็คืออาจจะเวลาเรากดเสร็จแล้วเราไปนวดตรงอื่นเสร็จแล้วเรากลับมันมากดสัญญาณเพิ่มเติมสัก 2-3 รอบนะคำว่าเน้นเนี่ยหมายถึงว่ามากดซ้ำหน่อยนะครับไม่ใช่กดรอบเดียวแต่ถ้าสัญญาณอื่นอาจจะกดแค่รอบเดียวที่ไม่ได้เน้นส
ัญญาณไหนที่เน้นก็มากดสัก2รอบ3รอบไปกดอาจจะไม่ได้กดต่อเนื่องกันอาจจะไปกดตรงอื่นก่อนแล้วกลับมากดใหม่เพื่อให้เขาพักหรือบางคนอาจจะกด